สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับกอล์ฟเซ็นทรัลวีคลี่นะครับสัปดาห์นี้พบกับผมพระฤกษ์กิ่งแก้วครับและดิฉันธัญลักษณ์ฉัตรยาลักษณ์นะคะก็เป็นรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการกอล์ฟให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะครับและในสัปดาห์นี้นะครับการแข่งขันกอล์ฟ PGA Tour นั้นก็เริ่มที่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมีรายการพิเศษด้วยนะครับสำหรับกอล์ฟ PGA Tour ในสัปดาห์นี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการแข่งขันกอล์ฟกันครบนะครับทุกทัวร์นะครับทั้ง PGA Tour European Tour LPGA Tour แล้วก็ Asian Tour ซึ่งนักกอล์ฟไทยของเราก็ไปแข่งกันเยอะที่กัมพูชาค่ะแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเราไปเริ่มกันที่ PGA Tour กันก่อนนะคะเป็นรายการที่แข่งกันที่ฟลอริดานะครับในชื่อTransition Championshipและรายการนี้ชิงเงินรวม 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ165ล้านบาทแข่งกันที่สนาม Innisbrook Resort Copperhead ระยะ 7,340 หลาพา 71 นะครับเมืองพามฮาร์เบอร์รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จบการแข่งขันไปเมื่อในช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะก็อย่างที่พูดไปนะคะว่าแชมป์รายการนี้ต้องยืดเยื้อกันถึงเพลย์ออฟเพื่อตัดสินแชมป์นะคะและไม่ได้เพลย์ออฟกันเพียงแค่2คนครับเพลย์ออฟกันถึง4คนค่ะเรียนแบบนักกอล์ฟ LPGA Tour หรือเปล่าไม่ทราบนะคะช่วงนี้เพราะว่าที่สิงคโปร์นั้นกอล์ฟ LPGA Tour ในรายการ HSBC ก็ต้องเพลย์ออฟตัดสินหาแชมป์กันถึง4คนด้วยกันรายการนี้ก็ต้องมาเพลย์ออฟกัน4คนหลังจากที่คะแนนรวมเท่ากันที่13อันเดอร์พาร์ซึ่งก็มีลุคโดนัลด์นะครับนักกอล์ฟมือ2ของโลกจากอังกฤษนะครับแบซังมุนรุกกี้จากเกาหลีรวมถึงจิมฟริกและก็โรเบิร์ตการิกัส2นักกอล์ฟจากเจ้าถิ่นโดยเฉพาะลุคโดนัลด์นั้นโอกาสที่จะคว้าแชมป์ก่อนหน้านี้ว่ากันว่ามีน้อยเหลือเกินเพราะว่าแข่งกันมา4วันไม่เคยทำคะแนนขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวเลยค่ะแต่ว่าวันสุดท้ายก็ถือว่าฟอร์มดีนะคะสามารถที่จะทำคะแนนขึ้นมาจบเป็นผู้นำบนคลับเฮาส์ที่13อันเดอร์พาร์กับโรเบิร์ตการิกัสนะคะแล้วก็รอเพียงแค่จิมฟิลิกนั้นจะสามารถพัดเบอร์ดี้ได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ได้ก็ทำให้ต้องมาเพลย์ออฟตัดสินแชมป์กันถึง4คนที่13อันเดอร์พาร์และเพียงแค่เพลย์ออฟหลุมแรกค่ะเท่านั้นเองนะครับลุคโดนัลด์ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเลยนะครับเพลย์ออฟที่หลุม18พา4นะครับปรากฏว่าลุคโดนัลด์ได้เบอร์ดี้เพียงแค่คนเดียวจากการพัดระยะ7ฟุตก็เป็นการคว้าแชมป์ PGA Tour รายการที่5ในชีวิตไปครองและรับเงินรางวัลไปถึง30ล้านบาทที่สำคัญก็คือว่าแชมป์รายการนี้ทำให้ลุคโดนัลด์สามารถทวงบัลลังก์มือหนึ่งของโลกคืนกลับมาจากรอรี่แมคอิลรอยที่ไม่ได้ลงแข่งในรายการนี้ได้สำเร็จนะครับใช่หลังจากที่รอรี่นั้นเอาบัลลังก์มือหนึ่งไป2สัปดาห์นะคะก็เพียงแค่2สัปดาห์ลุคโดนัลด์ก็สามารถที่จะทวงบัลลังก์กลับคืนมาได้แล้วและแน่นอนว่าจากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ทำให้ลุคโดนัลด์นั้นมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของปีอย่างThe Master นะคะในต้นเดือนเมษายนนี้ครับส่วนจิมฟริกนะครับนักกอล์ฟรุ่นเก่านะครับก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่มีแฟนๆกอล์ฟหลายคนให้ความสนใจและก็ให้กำลังใจกันเยอะนะครับคู่นำในรอบที่3นะครับมีปัญหาในเรื่องของการพัดบนกรีนนะครับจับสปีดพัตเตอร์ไม่ได้นะครับจบแล้วก็เก็บเพิ่มมาได้เพียงแค่2อันเดอร์พาในขณะที่แบซังมุนนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้นะครับเกือบจะเอาชนะในรายการ PGA Tour ครั้งแรกได้สำเร็จนะครับรายการนี้พัดได้เยี่ยมมากครับโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาตีมาได้อีก3อันเดอร์พาร์ในรอบสุดท้ายว่ากันว่าแบซังมุนนั้นถูกยกให้เป็นตัวตายตัวแทนของ KJ Choi ในเวที PGA Tour ไปแล้วนะครับในขณะที่โรเบิร์ตการิกัสนักกอล์ฟที่ว่ากันว่าตีไกลเหลือเกินนะครับสัปดาห์นี้เปลี่ยนจากพัตเตอร์ที่เคยใช้สั้นที่สุดในทัวร์แค่28นิ้วมาใช้พัตเตอร์ก้านยาวก็เป็นนักกอล์ฟที่ไปเพลย์ออฟซึ่งทำผลงานดีที่สุดในรอบสุดท้ายด้วยคะแนน7อันเดอร์พาร์ตีดีสุดของสนามแต่ไม่ได้แชมป์ครับคุณธัญลักษณ์นั่นน่ะสิคะมาดูอีกหนึ่งนักกอล์ฟค่ะลิทิปูเซนนะครับเป็นถึงอดีตแชมป์ US Open 2สมัยจากแอฟริกาใต้ก็เป็นผู้นำก่อนลงเล่นวันสุดท้ายด้วยนะคะก็วันสุดท้ายตีเกินไป3โอเวอร์พาร์ทำให้ไปจบอันดับ20ร่วมทั้งที่จริงๆแล้วเขาต้องการที่จะจบ8อันดับแรกเพื่อจะตีตั๋วไปเดอะมาสเตอร์เท่ากับว่าโอกาสของเรติฟกูเซนที่จะไปเล่นในเมเจอร์แรกของปีนั้นเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเออร์นี่เอลส์นะคะอดีตโปรมือหนึ่งของโลกจากแอฟริกาใต้เช่นเดียวกันก็กำลังลุ้นทำอันดับโลกติด50อันดับแรกเพื่อที่จะไปที่เดอะออกัสตาเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาก็พลาดค่ะพลาดที่จะได้ออกเพลย์ออฟไปเพียงแค่สโตรกเดียวนะคะหลังจากเสียโบกี้ในสองหลุมสุดท้ายทำให้จบวันด้วยสกอร์4อันเดอร์พาร์รวมมี12อันเดอร์คว้าที่5ร่วมกับนักกอล์ฟอีก4คนค่ะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะได้อันดับที่5ร่วมเท่านั้นแต่ว่าเออร์นี่เอลส์ก็น่าจะข
ขยับอันดับโลกของตัวเองมาอยู่ที่อันดับ62นะครับเนื่องจากว่าเป็นรายการไม่ใหญ่เท่าไหร่นักก็ต้องลุ้นชนะอีก2รายการที่เหลือนั่นคือรายการ Arnold Palmer Invitational ที่จะเริ่มในสัปดาห์นี้กับ Houston Open นะครับเพื่อที่จะให้ได้สิทธิ์ไปเล่นในออกัสตานะครับในกอล์ฟรายการ The Master ใช่ค่ะแล้วก็ดูผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นๆด้วยนะคะมีเซเชโอกาเซียจากสเปนค่ะจบอันดับ16ร่วมลุยอุสทุยเซนแชมป์ดิโอเพนจากแอฟริกาใต้อันดับ20ร่วมนะคะเจสันเดย์จากออสเตรเลียและพาตริกฮาริงตันจากไอแลนด์เหนือและจัสตินโรสค่ะซึ่งคว้าแชมป์รายการใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคาดิแลคแชมเปี้ยนชิพก็จบอันดับ29ร่วมและจอห์นเดลลี่จบอันดับ51ร่วมนะคะครับและก็ถือเป็นรายการที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่มีนักกอล์ฟทำออคทิเบิลโบกี้ใน PGA ทัวร์ก็ไม่น่าเชื่อเพราะนักกอล์ฟเหล่านี้ถือเป็นนักกอล์ฟระดับชั้นนำของโลกนะครับการที่จะตีลูกตกน้ำหล่นน้ำ2ลูก3ลูกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเซอร์เจียโอกาเซียเคยทำที่ในการ World Golf Championship นะครับที่สนามโดรัลนะครับก็ตกน้ำ4ลูกที่หลุม3หลุม3พา4ออก12ใช่ก็ทำให้นักกอล์ฟมือสมัครเล่นหลายคนเนี่ยมีกำลังใจในการเล่นกอล์ฟกันขึ้นมาเยอะใช่ค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะเป็นชาลีวีครับนะคะที่ทำหลุม5พา5ออกสกอร์13แหมไม่น่าเชื่อนะคะตีช็อต2หลุดเข้าไปในป่าแล้ววีก็พยายามที่จะแงะอยู่3ช็อตกว่าจะออกแต่พอออกมาแล้วก็ไปชนต้นไม้อีกค่ะหลุดไปอยู่ในสนามซ้อมอีก2ครั้งครับนั่นแหละค่ะเป็นเรื่องเลยนะครับจากที่มีโอกาสจะได้ลุ้นแชมป์ก็เลยหายไปเลยนะครับก็ไม่ใช่มีแค่ชาลวีนะครับก่อนหน้านั้นก็มีจอห์นเดลลี่นักกอล์ฟจอมตีไกลเคยตีลูกตกน้ำถึง6ลูกที่หลุม6ของสนามเบฮิลจนคะแนนออกไปถึง18อันนี้ไม่น่าแปลกใจเพราะจอห์นเดลลี่เป็นนักกอล์ฟที่ค่อนข้างใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ในการเล่นอยู่พอสมควรเคยพัดสั้นๆไม่ลงแล้วก็หงุดหงิดพัดซ้ำอีกครั้งนึงก็ไม่ลงนะครับและทำให้คะแนนหรือว่าเงินรางวัล นั้นหล่นหายไปเยอะนะครับในขณะที่เควินนานะครับนักกอล์ฟชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอีกคนนึงนะครับเมื่อปีที่แล้วใน PGA ทัวร์นั้นพา4ก็เคยตีออก16ให้เป็นที่คือฮามาแล้วเช่นกันนะครับไม่ใช่แค่เซอร์จิโอกาเซียหรือว่าจอห์นเดลลี่เท่านั้นกลับไปที่ชาลีวีอีกครั้งนะคะหลังจากที่พา5ออก13เขาบอกว่าไงฮะเขาบอกว่าจริงๆเขาอยากจะชิปวางตัวออกมาหากเขามีโอกาสลุ้นแชมป์อ๋อแต่เผอิญว่าโอกาสลุ้นแชมป์ไม่มีเนื่องจากว่าในหลุมนั้นเงยหน้าดูลีดบอร์ดแล้วตามหลังผู้นำ10สโตรกไม่ไหวแล้วนะคะก็ถ้าเกิดเขาทำพาได้ที่หลุมนี้ก็อาจจะได้เงินรางวัลเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ 2,000 เหรียญหรือว่าประมาณ 60,000 บาทเท่านั้นเอง2,000 เหรียญสำหรับเรานี่เยอะนะเยอะใช่แต่สำหรับนักกอล์ฟระดับนี้บอกว่าไม่พอครับต้องการที่จะขึ้นมาแล้วยิงเบอร์ดี้เพื่อที่จะทำอันดับให้เพิ่มมากขึ้นเงินรางวัลมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกใช่ก็เลยออก13เลยค่ะนั่นเป็นเรื่องของกอล์ฟ PGA ทัวร์นะครับในรายการ Transition Championship นะครับที่แข่งกันที่ฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาแต่ว่าถ้ามาพูดถึงลูกโดนัลนะครับอย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่ารายการนี้ไม่เคยขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวเลยตลอดการเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่าเขาสามารถไปเพลย์ออฟแล้วก็คว้าแชมป์มาได้นะครับตอนที่ได้เบอร์ดี้ที่หลุม10หลุม11นะครับแล้วก็ทำคะแนนเพิ่มมาเป็น13อันเดอร์พาร์นั้นปรากฏว่าก็ยังได้แค่เป็นผู้นำร่วมเท่านั้นเองซึ่งก็มีนักกอล์ฟถึง6คนในช่วงท้ายๆก่อนที่จะมาเหลือแค่4คนในการเล่นเพลย์ออฟเพียงแต่ว่าการเสียโบกี้ที่หลุม18กับเคนดุกนะครับของเออร์นี่เอลนะครับที่มาพลาดโดยเฉพาะเคนดุกที่เสียโบกี้ที่หลุม17จากการพัดพลาดระยะแค่5ฟุตก็เลยทำให้เหลือ4คนที่ไปเพลย์ออฟกันซึ่งโดนัลด์เองนะคะก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่ไดรฟ์ระยะสั้นที่สุดนะคะในกลุ่มส่วนกริกัสเองก็ไกลกว่าเกือบ30หลานะคะขณะที่ฟิลิกนั้นก็แอปโรชทะลุหลังกรีนค่ะส่วนแบสังมูลก็ออนไกลก็เกือบ30ฟุตซึ่งกริกัสเองก็ขึ้นด้วยเวชนะคะไปออนใกล้ระยะแค่ราว7ฟุตส่วนโดนัลด์เองก็ขึ้นเหล็ก7จากลัฟนะคะก็ระยะ157หลาไปออนระยะ6ฟุตเท่ากับว่าเหลือเพียงแค่2คนที่พัดใกล้ก็คือกริกัสกับโดนัลด์ก็ต้องวัดกันว่าใครจะได้เบอร์ดี้และโดนัลด์พัดเบอร์ดี้ลงไปค่ะก็เป็นการคว้าแชมป์และทำให้เขากลับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งนะคะสำหรับลูคโดนัลด์ซึ่งโดนัลด์เองเนี่ยก็เป็นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วและมาเสียหมายเลขหนึ่งของโลกให้กับรอลลี่แมคอินรอยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะคะและจากการชนะในทัวร์นาเมนต์ในการเพลย์ออฟเหนือลีเวอร์สวูดในศึก BMWPA Championship ที่เวนเวิร์ดเมื่อเดือนพฤษภาคมนั่นคือการที่เขาขึ้นเป็นมือหนึ่งครับ
นะคะและแนวโน้มที่ดีนับตั้งแต่โดนเออร์นี่เอลส์เคียร์ตกรอบแรกใน World Golf Championship Accenture Matchplay Championship เนี่ยโดนัลด์ก็ไม่เคยที่จะจบต่ำกว่าท็อป6ในการเล่น2รายการหลังสุดด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายการนี้สามารถคว้าแชมป์ได้นะครับซึ่งในรายการ World Golf Championship Accenture Matchplay Championship ที่ไปโดนเออร์นี่เอลส์เคียร์ตกรอบแรกนั้นถือว่าเสียราคามือหนึ่งของโลกอย่างยิ่งแล้วเป็นถึงแชมป์เก่ารายการนั้นด้วยใช่นะครับก็ทั้งโดนัลด์แล้วก็รอรี่แม็กรอยจะไม่มีโปรแกรมแข่งนะครับไปจนกระทั่งถึงรายการ The Master ที่จะเริ่มในวันที่5เมษายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแฟนนักกอล์ฟ2คนนี้ก็ต้องอดใจรอชมกันก็ในรายการเมเจอร์เลยก็จะทำให้นะครับลุคโดนัลด์นะครับมีโอกาสที่จะครองมือหนึ่งของโลกแล้วก็ลงไปเล่นในฐานะมือหนึ่งของโลกในรายการเมเจอร์ที่ออกัสตาในรายการเดอะมาสเตอร์อย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกแทนที่ลุคโดนัลด์ได้มีแค่รอรี่แม็กอิลรอยเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าคะแนนใกล้กันมากนะคะถ้าลอรี่แม็กอิลรอยไม่ลงแข่งก็เท่ากับว่าลุคโดนัลด์เองก็ยังคงเป็นมือหนึ่งของโลกได้อย่างสบายๆใช่ค่ะไหนๆก็พูดถึงลอรี่แม็กอิลรอยแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้ลงทำการแข่งขันแล้วก็ได้รับเชิญจากประธานาธิบดีสหรัฐนะคะซึ่งคือบารักโอบามาเนี่ยเชิญเขาไปร่วมดินเนอร์ที่ทำเนียบขาวนะคะก็ถือว่าได้เกียรติลอรี่แม็กอิลรอยก็บอกใช่ได้รับเกียรติอย่างสูงแล้วเขาก็ดีใจมากนะคะและทางบารักโอบามาเองก็บอกว่าชอบลอรี่แม็กอิลรอยอยากที่จะมีโอกาสร่วมออกรอบด้วยกันท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาเองก็ถือว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบในเรื่องของกีฬากอล์ฟอยู่แล้วด้วยนะครับไม่ทราบว่าได้ชวนคารายวอชนิกกี้ไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่คงไม่ได้ชวนนะเพราะว่าอยู่กันคนละที่นะครับพูดถึงไทเกอร์วูดส์นิดนึงแล้วกันนะครับอดีตนักกอล์ฟมาเล่นของโลกสัปดาห์ที่แล้วเชื่อว่าแฟนกอล์ฟที่ตามเชียร์ไทเกอร์วูดอยากให้กลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่งก็คงใจหายนะครับเพราะว่าเล่นแล้วก็ปรากฏว่าถอนตัวจากรายการ WCG Cadillac Championship ที่มายามีในรัฐฟลอริดาด้วยปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ขาซ้ายนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวว่าอาจจะหายไม่ทันในรายการ The Master Major แรกของปีในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าล่าสุดไทเกอร์วูดเจ้าของแชมป์เมเจอร์14รายการเองก็ออกมาบอกว่าเขากลับมาซ้อมได้แล้วครับคุณธัญรัตน์ครับใช่ค่ะก็ลงซ้อมไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก่อนที่วันนี้จะลงแข่งขันกอล์ฟทาวิสต็อกคัพนะคะเป็นรายการพิเศษนะครับใช่ค่ะก็แข่งขันเพียงแค่2วันซึ่งไทเกอร์วูดเองเนี่ยเขาเคยคว้าแชมป์เมเจอร์ถึง14รายการนะคะแล้วก็ได้ทำการลงซ้อมไปอย่างที่บอกแล้วเขาก็ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวว่าอาการบาดเจ็บดีขึ้นเตรียมลงแข่งทัวร์นาเมนต์ซึ่งก็คือ Travis Stock Cup และจะมีอีกหนึ่งรายการก็คือ Arnold Palmer Invitational ที่ Bay Hill ในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะไปแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์แรกอย่าง The Master ที่ออกัสตานะคะซึ่ง Tiger เองเคยคว้าแชมป์ที่ Bay Hill มาแล้วถึง6สมัยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของไทเกอร์และคงจะเป็นสนามที่คุ้นเคยสำหรับไทเกอร์วูดส์เพราะฉะนั้นเราก็จริงๆไทเกอร์เนี่ยฟอร์มถือว่ากลับมาดีแล้วนะคะก่อนที่จะถอนตัวในรายการ World Golf Championship มีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็อาจจะเป็นรายการสุดท้ายที่ไทเกอร์วูดส์ลงแข่งแล้วหลังจากนั้นก็คงจะเตรียมตัวที่จะลงเล่นในรายการ The Master ซึ่งจะแข่งกันในระหว่างวันที่5ถึง8เมษายนนี้นะครับที่สนามออกัสตาเนชั่นแนลนี่เป็นความเคลื่อนไหวของไทเกอร์วูดส์ที่คงจะทำให้แฟนกอล์ฟที่ตามเชียร์อดีตมือหนึ่งของโลกนะครับคงจะใจชื้นขึ้นมาได้บ้างใช่และอีกอย่างฟอร์มก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะแล้วก็อาการบาดเจ็บก็ไม่มีปัญหาแน่นอนตามลุ้นกันอย่างเดียวเลยนะคะโดยเฉพาะในรายการใหญ่อย่าง The Master ใช่นะครับแชมป์เมเจอร์รายการที่15จะได้มาเมื่อไหร่หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับไปที่กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์กันบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแข่งกันที่ประเทศสเปนนะครับที่เมืองอันดาลูเซียเป็นรายการดิอันดาลูเซียโอเพ่นครับชิงรางวัลรวม1ล้านยูโรหรือว่าประมาณ40ล้านบาทที่อโลฮากอล์ฟคลับระยะ 6,881 ลาพา72นะครับชื่อสนามนี่ถ้าฟังให้ดีๆนี่จะรู้สึกสนุกสนานมากอโลฮานะครับซึ่งผลก็ปรากฏว่าชูเลียนเควสในโปรเมืองน้ำหอมมืออันดับที่322ของโลกก็สามารถระเบิดฟอร์มวันสุดท้ายตีเข้ามา8อันเดอร์พาร์นะครับทำสถิติสนามจากการเก็บ8เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้เลยรวม4วันทำได้17อันเดอร์พาร์เอาชนะมัตเตโอมานาเซโรดาวรุ่งจากอิตาลี2สโตรกผงาดคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับทั้งที่
ก่อนที่จะขึ้นทีออฟในวันสุดท้ายที่หลุมแรกนั้นปรากฏว่านักกอล์ฟจากสเปนนั่นก็คือเอ็ดวาร์โดเดลาริบาเป็นผู้นำด้วยแต่คว้าแชมป์ไม่ได้ใช่แหมก็โดนชุริยงเฟสเน่เนี่ยแหละค่ะที่แซงคว้าแชมป์ไปนะคะโดยนักกอล์ฟจากสเปนนะคะเอ็ดวาร์โดเดลาริบาโปรเจ้าถิ่นซึ่งออกนำในรอบที่3นะคะก็หวดเพิ่ม2อันเดอร์พาร์ในวันสุดท้ายทำให้จบ14อันเดอร์พาร์แล้วก็จบเป็นที่3ของรายการนี้ค่ะส่วนโปรเจ้าถิ่นอีกคนหนึ่งนะคะมิเกลอังเกลคิมิเนสก็เป็นนักกอล์ฟที่อายุมากที่สุดที่มีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์แต่ว่าในวันสุดท้ายโปรวัย48ปีเก็บเพิ่ม1อันเดอร์พาร์ค่ะสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ก็จบได้แค่ที่7ร่วมครับอาจจะเป็นตำแหน่งที่มิเกลอังเกลคิมิเนสไม่อยากได้ก็ได้นะครับเพราะว่าจะกลายเป็นคนที่แก่สุดที่ได้แชมป์ในรายการนี้นะครับถ้าพูดภาษาบ้านๆนะครับก็ผลงานนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจก็มีโรเบิร์ตร็อกนะครับจากอังกฤษที่จบอันดับที่17ร่วมที่คะแนน8อันเดอร์พาร์แล้วก็เอโดโรโมลินารีจากอิตาลีจบอันดับที่11ร่วมที่คะแนน10อันเดอร์พาร์ส่วน8อันเดอร์พาร์64ที่ชูเลียนคริสเนปโปรกอล์ฟจากฝรั่งเศสทำได้ก็เป็นการทำลายสถิติของวีเจซิงที่เคยทำไว้6อันเดอร์พาร์ในปี1992และก็ดีที่สุดในยูโรเปียนทัวร์ในปีนี้ทำลายสถิติ7อันเดอร์พาร์ที่พอลลารีทำไว้ในกาตาร์ในรายการกาตาร์มาสเตอร์นะครับค่ะแล้วก็ถือเป็นการคว้าแชมป์ยูโรเปียนทัวร์ครั้งแรกของชุริยงเควสเน่ด้วยนะคะหลังจากลงเล่นมา47รายการก่อนหน้านี้ค่ะเขาทำอันดับดีที่สุดแค่อันดับ16ในมาดริดมาสเตอร์เมื่อปี2010นะคะซึ่งทำให้อันดับโลกของเขาน่าจะขยับขึ้นมาจาก322น่าจะมาอยู่ที่อันดับ180ของโลกให้ได้ครับค่ะก็ถือเป็นคนแรกนะครับเป็นคนที่3ที่ได้แชมป์แรกของการแข่งขันในปีนี้ต่อจากเบรนดอนเกรสนะครับแล้วก็เจบีครูเกอร์นะครับและก็เป็นชาวฝรั่งเศสคนที่2ที่คว้าแชมป์ในรายการนี้ต่อจากโทมัสเลเวที่ทำได้ในปี2008นะครับที่สำคัญก็คือว่าเขาจะได้เล่นในรายการ World Golf Championship HSBC Champions ปลายปีนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยนะครับรวมถึงได้ทัวร์การ์ดไปถึงปี2013ก็มีโอกาสที่จะทำเงินรางวัลได้อีกเยอะครับจากการคว้าแชมป์ในรายการนี้นะครับเอาละครับไปต่อกันที่กอล์ฟสตรีกันบ้างหลายคนอาจจะรอค่ะเป็น LPGA ทัวร์ที่เพิ่งจะกลับไปแข่งขันในสหรัฐเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่เปิดฤดูกาลไป3รายการรายการแรกอยู่ที่ออสเตรเลียตามมาที่ประเทศไทยแล้วก็ไปที่สิงคโปร์แล้วคราวนี้คือกลับไปที่สหรัฐอเมริกาไปแข่งขันที่รัฐแอริโซนาครับแล้วก็เป็นรายการที่นักกอล์ฟระดับบิ๊กเนมระดับซูเปอร์สตาร์ของวงการกอล์ฟหญิงของโลกนั้นไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่มืออันดับหนึ่งของโลกไปโน่เลยครับยันบรรดามือเต็งๆแล้วก็แชมป์เก่าอย่างแครีเว็บคอร่าครีเมอร์รองแชมป์คราวที่แล้วบริตานีรินซีคัมผู้นี้ไปกันครบหมดรวมไปถึง2โปรกอล์ฟของไทยเราค่ะหนูแหวนมากันที่มากัลยาณมิตรและก็หนูแหวนอย่างที่คุณไทยรักบอกนะครับพอนงเพชรล้ำก็ไปร่วมในรายการนี้ด้วยครับค่ะสำหรับรายการนี้นะคะเจิ้งหยานีค่ะมือหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นเต็งหนึ่งของรายการก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆของเธอเลยนะคะเพราะว่าเธอทำสกอร์ได้ต่ำถึง31ในรอบ9หลุมสุดท้ายแล้วก็6หลุมตีไป5เบอร์ดี้9หลุมสุดท้ายเป็น9หลุมสุดท้ายที่คิกออฟรายการนี้แข่งกัน2สนามนะครับเป็น9หลุมแรกนั้นเป็นสนามที่ออกแบบโดยอโนพาร์เมอร์แล้ว9หลุมหลังนั้นเป็นการออกแบบโดยนิคฟาวโดแล้ว9หลุมหลังที่ออกแบบโดยนิคฟาวโดเนี่ยเจ้าหยานีมักจะทำคะแนนได้ดีแล้ววันสุดท้ายเมื่อกี้ขันก็เป็นอย่างที่ เคยทำเอาไว้นั่นคือว่า6หลุมนี่ก็ตีไปแล้ว5เบอร์ดี้ก็เลยทำให้คะแนนของเธอนั้นเยี่ยมมากเป็นการคว้าแชมป์รายการที่14ใน LPGA ทัวร์นะครับก็แต่ว่ากว่าจะคว้าแชมป์ได้นี่ก็ต้องเล่นกันกับอามีสโตะและก็ชอยนายอนซึ่งเดินอยู่ในกลุ่มสุดท้ายด้วยกันแบบตื่นเต้นเลยใช่ค่ะก็ถือว่าคู่ขี้สูสีจริงๆคู่ขี้สูสีกับอามีสโตะมาตลอดนะคะจน9หลุมหลังนี่แหละที่ถือว่าผลงานของเจิ้งดีเป็นพิเศษครับค่ะอามีสโตะนั้นอาจจะทำได้ดีในช่วง9หลุมแรกแต่ว่า9หลุมหลังนั้นได้มาเพียงแค่1เบอร์ดี้เท่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างที่เรียนให้ทราบว่า6หลุมใน9หลุมสุดท้ายเจ้าหยานีตีมา5เบอร์ดี้ก็เลยทำให้แซงขึ้นเป็นผู้นำ1สโตรกเมื่อเข้าสู่หลุมสุดท้ายโดยที่การแข่งขันรายการนี้มีเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยในการเล่นเท่าไหร่ต้องหยุดพักการเล่นไปถึง3ครั้งรวมเวลาแล้วที่ต้องหยุดพักนี่ถึง3ชั่วโมงนะคะก็ทำใหแต่อย่างไรก็ดีค่ะเจิ้งก็ยังประคองตัวนะคะคทำผลงานได้ดีแล้วก็ตี2ออนได้ในหลุม18พา4แล้วก็2พัดเซฟพาไปได้เพียงพอใช่เพียงพอที่จะชนะแล้วก็คว้าแชมป์แม้ว่า
ทางมิสโตะนั้นจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับมาได้เบอร์ดี้ที่หลุม16ช่องว่างหรือเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นแต่ว่านักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างเจิ้งหยางหนีก็ไม่พลาดง่ายๆนะครับมาเซฟพาในหลุมสุดท้ายอย่างที่คุณเทลักบอกระยะ40ฟุตทำ2พาทำ2พัดนะครับก็เพียงพอที่จะคว้าแชมป์ครับค่ะแล้วก็ผลงานของนักกอล์ฟไทยนะคะไปแข่งขันกัน2คนนะคะแต่ว่าโปรหนูมาไม่ผ่านการตัดตัวนะคะแต่ว่าโปรแหวนผ่านการตัดตัวแล้วก็สกอร์วันสุดท้ายอีเวนพาค่ะทำให้รวมมี3อันเดอร์เธอก็จบที่38ร่วมรับเงินรางวัลประมาณ 7,846 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 235,000 บาทนะคะนี่ก็เป็นผลงานของนักกอล์ฟไทยค่ะหนูแหวนก็ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะคะใน LPGA ทัวร์สัปดาห์หน้าจะไปแข่งกันที่แคลิฟอร์เนียเดี๋ยวติดตามกันต่อได้นะครับก็ชนะไทยแลนด์ก็จะทำการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันแน่นอนนะครับมาถึงเอเชียทัวร์ครับรายการนี้นักกอล์ฟไทยไปกันเยอะแข่งกันที่เมืองเสียมเรียบนะครับในประเทศกัมพูชาในรายการคันดะฟาโดแคมเบเดียนคลาสสิกชิงเงินรวม 300,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 9,300,000 บาทที่สนามอังกอร์กอล์ฟรีสอร์ทก็แชมป์ก็เป็นของเดวิดลิปสกี้นักกอล์ฟจากสหรัฐอเมริกาครับคุณธัญรัตน์ครับใช่ค่ะเป็นอเมริกันเชื้อสายเกาหลีนะคะต้องบอกว่าเป็นลุคกี้ป้ายแดงด้วยนะคะที่มาคว้าแชมป์เพราะว่าเขาเพิ่งจะคว้าชัยจากการ Q School Asian Tour ที่หัวหินเมื่อปลายเดือนมกราคมนี้เองมาแข่งรายการนี้ก็คว้าแชมป์เลยนะคะก็รับเงินรางวัลไป 1.4 ล้านบาทก็เป็นการคว้าแชมป์จากการชนะเพลย์ออฟนะคะได้เอาชนะเอลเมอร์ซาบาดอร์จากฟิลิปปินส์ค่ะก็ทั้งคู่หลังจากทำสกอร์เท่ากันที่15อันเดอร์มาดูผลงานโปรไทยบ้างนะคะโปร1ชินรัตน์พดุงศิลป์ค่ะสกอร์รวมก็6อันเดอร์พาครับขออภัยนะคะ6อันเดอร์พาในวันสุดท้ายแต่รวม4วันมี13อันเดอร์ก็คว้าอันดับ4น่าเสียดายนะคะสำหรับโปร1ครับวันที่3ตีพลาดใช่ไหมคะวันที่3ตีเกินไป4สโตรกนะครับก็เลยทำให้พลาดในการคว้าแชมป์ไปแม้ว่าวันที่2ตีดีมากนะครับตีมา8อันเดอร์พาวันสุดท้ายก็ยังตีดีอย่างที่คุณธัญรัตน์บอกครับตีมา6อันเดอร์พาเพียงแต่ว่าไปพลาดวันที่3เท่านั้นเองถ้าเขาตัดวันที่3ทิ้งออกไปเนี่ยชินรัตน์พดุงศิลป์มีชื่อเป็นแชมป์ไปแล้วใช่หรือไม่ก็มีโอกาสที่จะเพลย์ออฟไปด้วยครับนะคะเสียดายมากใช่ค่ะก็จบอันดับ4ร่วมกับคาเล่ซามอยาจากฟินแลนด์แล้วก็เบียกซุงฮุนจากเกาหลีใต้นะคะก็รับเงินปลอบใจ 400,000 บาทนะคะส่วนโปรไทยรายอื่นๆมีใครบ้างคะมีธัญกรครองผานะครับจบที่12อันดับพาคว้าอันดับที่7ร่วมถาวรวิรัจันทร์เจ้าของชยาสวิงพันคอจบที่10อันดับพานะครับก็ได้อันดับที่10ร่วมกับชวิตพลาผลแล้วก็พรมมีสวัสดิ์จบที่7อันดับพาได้อันดับที่22ร่วมเท่ากับขวัญชัยแท่นนินนะครับนั่นเป็นผลของการแข่งขันกอล์ฟทุกทัวร์นะครับที่ทำการแข่งขันกันและเรานำมารายงานให้ได้ทราบนะครับพักสักครู่ก่อนในช่วงนี้ช่วงหน้ากลับมาติดตามอันดับโลกและก็อันดับเงินรางวัลของนักกอล์ฟครับค่ะ